ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเตรียมสู้อุทกภัยด้วยความไม่ประมาทโดยพระราชวิจิตรปฏิภาณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงฤดูกาลนี้เป็นหน้าฝนเมื่อเป็นหน้าฝนสมัยก่อนเรียกว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแต่เดี๋ยวนี้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอาตมาภาพเดินทางไปจังหวัดตรังเมื่อเป็น10ปีแล้วนะ10-20ปีแล้วที่จังหวัดตรังมีการบวชสมณเณรถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคือสมเด็จย่าท่านเจ้าภาพก็ให้โดยสารเครื่องบินไปบินไปก็มองข้างล่างเพราะยังบินไม่เหนือเมฆต้องออกชายทะเลมองไปข้างล่างแล้วเห็นธรรมชาติถูกทำลายด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมเห็นธรรมชาติถูกทำลายด้วยความไม่รับผิดชอบเห็นภูเขาหัวโล้นเห็นที่แห้งแล้งเห็นน้ำชายทะเลที่ไหลมาจากโรงงานโรงแรมปล่อยซิงทิ้งเสียหรือหลุดมาจากคลองใหญ่ๆต่างๆในเขตภาคกลางแล้วขอบมุมเป็นสีดำขนาดอยู่สูงนะก็เลยหยิบปากกามาเขียนตามความเป็นจริงว่าไม่มีแดดร่มไม่มีลมพัดไม่มีฝนซัดมาจากฟากฟ้าไม่มีฐานน้ำซ้ำไร้ฝูงป่าเหตุก็เพราะว่าป่าไม้หมดเมืองบุกป่าทำไร่ตัดไม้ทำนาปลูกไร่ใบยาหวังว่าฟูเฟื่องพอฝนตกมาน้ำบ่าถล่มเมืองธรรมชาติโกรธเคืองคนเนรคุณครั้นถึงเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ไม่มีน้ำมาเจือจุนเกิดภัยแห้งแล้งอดอยากปากแห้งอย่างสุดทารุณทุกเขื่อนที่เคยกักตุนขาดน้ำเจือจุนช่วยชาวประชาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงฟื้นป่าสอนให้เราพิทักษ์ป่าเมื่อนึกถึงอย่างนี้แล้วจึงสรุปในบทกลอนเพลงนี้ว่าจึงกราบขอร้องพี่น้องทั้งหลายโปรดอย่าทำลายป่าไม้เลยนะก็ป่ารักน้ำคำว่าป่ารักน้ำนี้เป็นพระราชสวนีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ตัดเป็นพระราชสวนีไว้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำในทางหนึ่งถ้าพระเจ้าอยู่หัวทำเรื่องน้ำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ต้องเป็นป่าอาศัยพระราชสวนีนี่เองจึงสรุปในตอนท้ายว่าจึงกราบขอร้องพี่น้องทั้งหลายโปรดอย่าทำลายป่าไม้เลยนะก็ป่ารักน้ำดำรัดล้ำเลอค่าขอเชิญชวนชาวประชามาร่วมปลูกป่าถวายองค์ราชันขอเชิญชวนชาวประชามาร่วมปลูกป่าถวายพระราชินีนี่คือสภาพที่เห็นเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งต้องสะท้อนสิ่งหนึ่งเห็นความเสื่อมโทรมจากมนุษย์ที่เสื่อมทรามจึงเห็นความเสื่อมเสียของการอยู่ในอนาคตว่าในทุกๆปีนั้นจะเป็นระดับภูมิภาคได้แก่เขตตำบลอำเภอจังหวัดจนถึงระดับชาติมันก็จะเกิดภัยเป็นปกติภัยอะไรที่เกิดขึ้นก็ภัยจากธรรมชาติ
รรมชาติมีกี่อย่างก็มี4อย่างดินน้ำลมไฟภัยใหญ่ๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ดินเกิดภัยอย่างไรภูเขาไฟปะทุมีการเคลื่อนตัวของพื้นโลกแล้วก็เกิดสภาวะอะไรต่อโลกตั้งแต่ดินยันฟ้านี่ดินเกิดการถล่มทลายของดินเกิดการเลื่อนไหลและก็เป็นภัยต่อธรรมชาติและมวลมนุษยชาติรวมถึงสัตว์เดรัจฉานต้องสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเกิดความพลัดพรากจากจมกันน้ำเกิดอุทกภัยน้ำมันมาจากฟ้าก็เกิดเป็นอุทกภัยก็ให้เกิดความเสียหายแต่สมัยก่อนมันไม่ขนาดนี้นะสมัยนี้มันทำไมขนาดนั้นคิดเอาเองคิดแบบหนึ่งน้อยใจ2วันวันภัย3แค้นแค้นใจว่าน้ำที่มันถล่มทลายเป็นฝีมือของใครน้ำถล่มทลายเพราะอะไรเพราะป่าแล้วใครเป็นคนตัดป่าและทำไมจับคนตัดรายใหญ่ไม่ได้สักทีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันแปลกจับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยตัวใหญ่ๆผู้มีอิทธิพลจับไม่ได้สักทีพยาบาลนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม้นะหลักฐานมันใหญ่กว่ายาบ้าผลที่สุดฝนตกลงมาเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังทุกท่านลงเราบอกว่าไม้เป็นตัวชะลอน้ำเป็นตัวดึงซับน้ำเอาไว้ใช้สร้างผลิตผลให้เกิดขึ้นบนภูเขาและที่ฐานน้ำผาดอาจจะมองแค่โคนต้นไม้กับรากไม้นะท่านลองดูการชะลอน้ำฝนของไม้ไม้หนึ่งต้นต้นใหญ่ๆมีใบซ้อนกับขีดชั้นอ่ะไม่ต้องไปดูอื่นรอบๆโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวรารามพระโบราณท่านปลูกต้นพิกุลเอาไว้อาตมาก็เพียรรักษาในฐานะก้าวเข้ามาเป็นเลขาวัดแล้วก็เป็นผู้ดูแลวัดเพียรรักษาต้นไม้ไปยืนมองต้นไม้แต่ละต้นโอ้โหต้นไม้เขาขึ้นไปทรงฉัตรเช่นต้นพิกุลฝนตกลงมาปลายมันแหลมนี่ท่านแล้วมันก็แผ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆมันร่มฝนหนึ่งหยดพอจะผ่านใบไม้ใบแรกหยดมาใบที่สองที่สามที่สี่ที่ห้า500ใบใช้เวลาเท่าไหร่กับความเหนื่อยกับหนึ่งเม็ดของฝนจึงจะตกมาที่แผ่นดินใบไม้จะเป็นตัวชะลอความเร็วของน้ำบนฟ้ารากไม้ที่ขึ้นมาและลำต้นไม้เป็นตัวชะลอความเร็วของน้ำแต่ปัจจุบันนี้ป่าถูกทำลายมันก็ไม่มีรากมันก็เน่าพอฝนตกเกิดสกปรกจากธาตุน้ำธาตุดินกับธาตุน้ำก็รวมกันเป็นสองและต้นไม้ซึ่งก็จะธาตุดินซึ่งเป็นท่อนๆเป็นดุนๆซึ่งเขาตัดทิ้งไม่ใช้ปลวกกินก็จะกลายเป็นลูกปืนเล็กลูกปืนใหญ่พัดถล่มบ้านเรือนของคนที่อยู่ใกล้และเป็นทาสนายทุนผู้สนธิพลผลที่สุดคนได้รับกรรมก็คือคนที่อยู่ใกล้ป่านั่นเองนี่ในด้านชีวิตและทรัพย์สินส่วนคนที่อยู่ไกลลงมาสมมติสายแม่น้ำเจ้าพระยาเอาคิดทางภาคเหนือก็แล้วกันแม่น้ำยมแม่น้ำปิงท่านลองคิดดูสิว่าที่ไหลลงมาทางภาคกลางเอาปิงวังยมน่านกันเลยครับมันทำลายใครก่อนจนถึงมาเป็นแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนกลางน้ำก็เสียหายในชีวิตและทรัพย์สินปลายน้ำเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เสียหายทางเศรษฐกิจมากมาย
นี่น้ำกับดินผสานกันเอาคืนมนุษย์มนุษย์ที่อยู่ใกล้สุดคือมนุษย์ที่ทำลายป่าไม้มากที่สุดจะโดยตัวเองหรือในทุนจะโดยการจับปลูกพืชเศรษฐกิจที่เขาอยากจะได้กำไรจะโดยการที่ไปสร้างบ้านพักตากอากาศทำธุรกิจโดยการที่อาศัยมือของชาวบ้านซื้อที่ดินให้ทำกินไปชั่วคราวก่อนพอออกเอกสารราชการออกเอกสารให้แล้วก็ซื้อคืนกันแล้วก็ทางราชการก็ไม่มีข้อบัญญัติอะไรเลยไม่มีการลงโทษเลยเพราะจะลงโทษได้อย่างไรเพราะเศรษฐีทั้งหลายผู้มีอิทธิพลทั้งอะไรทั้งภูมิภาคและนักการเมืองได้ร่วมกันทำลายป่าและถนนดีๆทางนั้นถนนโอ้โหหมดอัดไปหาแล้วท่านไปหารีสอร์ทของตัวเองมีการรวมกลุ่มกันของแกไปทางนี้นะของข้าไปทางนี้แล้วก็ให้รัฐะทำถนนทำถนนไปหาแหละไปหาแหล่งบันเทิงบ้านพักตากอากาศไปทำรีสอร์ทไปทำห้องประชุมป่ามันก็หมดน้ำล้มถ้าล้มถ้ามีน้ำคือฝนต้องมีลมถ้ามีลมต้องมีฝนคณิรัตน์เกิดวาตภัยไม่มีอะไรป้องกันวาตภัยทางอะไรทางชายทะเลต้นไม้เช่นต้นมะพร้าวต้นโคกาต้นอะไรสารพัดที่เขาเป็นทั้งแหล่งและแหล่งกำเนิดเกิดมาของสัตว์ทะเลแต่ในอีกทางหนึ่งถ้าคิดว่าคลื่นลูกใหญ่ๆทำไมซัดต้นไม้เหล่านั้นให้มันโค่นไม่ได้มันมีธรรมชาติแต่ถ้าไปตัดออกนะฮะไปตัดออกเยอะๆทำนาโป้งนาโก้งหายนะหมดแล้วที่ก็ผิดกฎหมายด้วยสุดท้ายก็ต้องให้เจ้าไปปลูกให้นักเรียนไปปลูกปลูกแล้วก็ดีไม่เกิน7วันพอเจ้าเสด็จกลับทุกอย่างก็ถูกทิ้งไว้ตรงนั้นไม่มีใครใส่ใจจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสว่าเมื่อจะป่าเนี่ยไม่ต้องปลูกหรอกที่ถูกตัดไปแล้วไม่ต้องปลูกหรอกแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเขามีระบบนิเวศวิทยาไอ้ที่สูงกว่าก็จะนะฮะจะมีพันไม้ไหลลงมาหาตรงนั้นแล้วเขาก็จะฝังตัวไอ้ที่ปลิวได้เขาก็จะมาปลิวมาลงที่ที่ว่างตรงนั้นแล้วก็อย่าไปยุ่งนกมันก็มาอาศัยกินไปกินมามันก็ถ่ายมูลอย่าไปยุ่งกับเขาเออมาอยู่เขาแล้วองค์กรต่างๆปตท.ปตท.บริษัทน้ำมันต่างๆ TPI ขอเงินกันไปปลูกหันลับกลับหลังแล้วไม่มีใครไปรดน้ำพรวนดินไม่มีใครเลยและไม่มีการจัดตั้งระบบพิทักษ์ป่าที่ปลูกใหม่ไปดูสิท่านมันเหลือกี่ไร่ล่ะมันเหลือต้นไม้ที่เจ้าฟ้าจะไปดูไปปลูกเท่านั้นนอกนั้นเลี่ยนจนลูกปลูกท่านอิสระท่านอะไรฮะท่านแค้นท่านแค้นอยู่อ่อนไว้ด้วยนะมาปฐมกำแพงแสนไปปลูกเองหลวงพ่อวัดอะไรล่ะทางเชียงใหม่อะกระบังท่านหลวงพ่อจุขุนเทพวัดท่าตอเลือกด่านอะวัดท่าตอนเชียงใหม่ท่านเห็นคนตัดไม้ทำลายป่าท่านก็ไปวัดที่นั่นแล้วจะขยายอาณาเขตนะปลูกต้นไม้ตับพืชปลูกต้นไม้ตับพืชแล้วก็มีต้นไม้นะฮะใบหอมเอาไว้ใกล้ๆไม้ที่นกมันจะกินได้สารพัดนกพืชที่คนจะกินได้สารพัดมะม่วงถ้าปลูกหมดแล้วก็ปลูกต้นไม้ยังใหญ่สลับปรับแซมมันกี่พันกี่หมื่นไร่ถ้าใครไปวัดท่าตองเชียงใหม่หลวงพ่อเทพท่านจะนั่งหัวเราะเออไม่มีปัญหาไปปลูกป่ากันเดี๋ยวนี้จากภูเขาจะเป็นไงภูเขาบันโกนภูเขาโวโลนกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่ประมาณนั้นก็ยังมีนายทุนไปขวางท่านเพราะมันอยากได้ที่แต่ที่นั้นมันที่ใครล่ะท่านที่หลวง
แล้วก็ไปปลูกใหม่ๆพระราชการก็ขัดขวางเดี๋ยวนี้รู้นะการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบอกนะว่าบริษัทเก็บวัดอีกหลายวัดเยอะแยะยกเว้นวัดภาคกลางชอบตัดต้นไม้และเทปูนชอบผมสักน้ำโบราณเทปูนไม้ดีๆใหญ่ๆอายุเป็นร้อยวัดภาคกลางตัดเรียบไปหมดแต่วัดสตือบางวัดไม่มีต้นสตือถึงมีต้นฉันก็จะเอาหินไปล้อมไม่มีโอกาสให้รากให้ใจให้ขยายตัววัดใบกระทุ่มไม่มีต้นกระทุ่มวัดที่มีชื่อวัดสมอไม่มีต้นสมอสักเป็นร้อยต้นวัดที่มีชื่อต้นไม้วัดสะแกก็ไม่มีสะแกมีแต่หินปูนดินปูนไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยวัดประตูก็มีแต่มีประตูสักต้นมีแต่ระเบิดดังตูมตูมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ธรรมชาติเกิดมาแล้วก็สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินเอาลมละไฟละคนนี้ตัดต้นไม้แล้วถึงเวลาใบมันร่วงมันไม่มีพระอาทิตย์มาบังก็ให้ต้นไม้ย่อยสลายจะเป็นไฟโดยธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเขาต้องการกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปทำให้เกิดภาวะกำจัดป่าเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในป่าไม้และไม้บางชนิดมันก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นเปลือกหนาเป็นฉนวนป้องกันความร้อนไอ้ไม้เล็กที่ไม่ได้อาศัยก็ตายไปพอตายไปแล้วไม้ใหญ่ที่อยู่ได้ก็จะกลายเป็นป่าสะอาดแล้วมันก็สะสมด่างขึ้นมาจากขี้เถ้าไอ้ด่างก็กำจัดหนอนใต้ดินที่เป็นอันตรายต่อไม้เล็กๆที่เป็นประโยชน์เวลาน้ำด่างไหลเคลื่อนย้ายไปแล้วน้ำจากภูเขามันจึงใสแต่นี่กับคนก็ไปเผาป่าหนึ่งเผาจะเอาหน่อไม้เผาป่าหน่อไม้ในป่าไผ่เนี่ยถ้าฝนตกแรกเนี่ยหน่อไม้มันขึ้นเอาเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าความหายนะมันเท่าไหร่ไอ้มาอินโดนีเซียเผาป่าหมอกควันมันก็มาทางนู่นมาเลเซียสิงคโปร์ชายแดนของไทยอ้าวภาคเหนือก็เผาป่ากลายเป็นหุบเขาของควันไม่ใช่หมอกควันก็ควันนะควันมันมาถึงควันไฟหมอกนะคือสภาพของน้ำบนฟ้ามันเยอะเช่นหน้าหมอกลองแสดงว่าฟ้าอุดมสมบูรณ์นี่เกิดภัยธรรมชาติดินน้ำบนไฟเกิดเป็นภัยธรรมชาติร่วมกันสี่แรงแข็งขันแล้วมนุษยชาติที่ทำลายป่าโดยละเลยกันโดยไม่ใส่ใจกันโดยการบุกป่าทำลายป่าเราก็ต้องรับกรรมได้ไหมเวลาจะบูรณาการป่าเนี่ยกับการบูรณาการป่าอย่างหนึ่งบูรณาการเรื่องระบบอุทกภัยอย่างหนึ่งไอ้ที่แล้วมาไม่คิดว่าประมาณที่นำเสนอต่อสาธารณชนเป็นเงินเท่าไหร่และยังกระทบกับอะไรฮะกับหมู่บ้านกับอะไรต่ออะไรตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงที่อาตมากล่าวนี้ก็มาสร้างสำนึกกับท่านเองเพราะไม่มีอำนาจการสั่งการธรรมะที่มาพูดจับๆๆเนี่ยปลูกมรดกปลูกนะท่านท่อประปาก็ต้นไม้ที่ยืนต้นสักสองวาใส่ลดไปเอาปัจจัยปลูกเอาชะนีปลูกเอานกปลูกเอาปัจจัยปลูกถ้าไปทอดที่วัดก็มาตูมสักสามสี่ต้นเป็นยาพระเนี่ยยาพระยาพุทธศิลป์ต้มกินได้ปลาสมอมาค้ำป้อมแล้วก็มายมแล้วปลูกชายกำแพงวัดด้านในกำแพงวัดทางกำแพงสักสองวาเดี๋ยวมาโตขึ้นมันก็ย้อนเป็นนอกกำแพงเด็กๆมันจะได้กินกันทุกโรงเรียนก็ถ้าจะมาไปบรรยายก็ยกเงินให้เอาไปซื้อมายมมาปลูกในโรงเรียนรอบๆสนามกีฬาเด็กมันจะได้กินกันได้ปลูกกระดูกตะเบบูย่าเลียนั่นอร่อยไหมนั่นแต่ที่กล่าวทั้งหมดนี้ก็อยากจะสรุปว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับมนุษยชาติเพราะอะไรภัยธรรมชาติมีแต่สังขารภัยธรรมชาติไม่มีจิตวิญญาณภัยธรรมชาติไม่มีการถูกลงโทษโดยกฎหมายภั
ภัยธรรมชาติทำลายมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติภัยธรรมชาติที่ฆ่าคนอยู่ใกล้และทำลายทรัพย์สินภัยธรรมชาติทำให้เกิดความขัดข้องในการทำมาหากินภัยธรรมชาติก่อให้เกิดการพัดถิ่นฐานบ้านเรือนนี่คือภัยธรรมชาติท่านผู้ฟังทุกท่านในฤดูกาลนี้เป็นฤดูฝนสมเด็จพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึงความไม่ประมาทท่านทั้งหลายอาตมาจะขอกราบเตือนให้ท่านทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทในฤดูฝนที่จะเกิดอุทกภัยหรือจะไม่ประมาทในอะไรก็แต่พูดถึงว่าในชีวิตของเราอย่าเข้าพรรษาแล้วอย่ามัวแต่ห่วงพระเลยบริหารตัวให้ดีซะก่อนทุกคนการเตรียมตัวผจญภัยธรรมชาติคืออย่างไรอาตมาจะแนะนำอย่างนี้และขยายความเรื่องตัวกันเองคืออย่าให้เทียนขาดบ้านอย่าให้อาหารขาดครัวอย่าให้เงินขาดตัวอย่าให้พ่อแม่ลูกไกลตาอย่าให้สามีภรรยาไกลตนอย่าซุกซนเดินทางไกลเตรียมเรือไว้ที่บ้านฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศเตรียมยารักษาโรคระบาดไว้ที่อนามัยและโรงพยาบาลทวนอีกครั้งอย่าให้เทียนขาดบ้านอย่าให้อาหารขาดครัวอย่าให้เงินทองขาดตัวอย่าให้พ่อแม่ลูกไกลตาอย่าให้สามีภรรยาไกลตนอย่าซุกซนเดินทางไกลเตรียมเรือไว้ที่บ้านฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศเตรียมยารักษาโรคระบาดไว้ที่อนามัยและโรงพยาบาลย้ายเตียงขาดบ้านเตียงเล็กๆมีไฟแช็กหนึ่งอันเอาไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเราบอกเลยนี่มีเตียงตรงนี้นะเตียงกระปุกกระปุกนะเตียงสั้นๆแล้วก็มีไฟแช็กอยู่ตรงนี้ผูกกระเทียนไปเลยถ้าฝนตกทุกอภัยมาไฟฟ้าต้องดับรถชนเสาไฟฟ้ามีกรณีใดก็ตามหม้อไฟฟ้าระเบิดเรามีเทียนจุดนอกบ้านในบ้านถ้าน้ำมันท่วมมากเทียนสั้นๆเท่าแก้วหรือครึ่งหนึ่งเท่าแก้วจุดไปเถอะท่านมันลอยน้ำได้มันก็จะกินแต่ไข่ข้างในนี่อย่าให้อาหารขัดครัวเตรียมอาหารสำเร็จรูปเอาไว้ที่ฉีกถุงแล้วกินได้เลยดูอายุอาหารก่อนอะไรฉีกถุงนะปล่อยกระป๋องไม่กินได้เลยและบอกอย่างนี้ถ้ายังไม่สิ้นเดือน12แต่ถ้ายังไม่ถึงวันเพ็ญห้ามกินส่วนนี้หลังวันเพ็ญไปแล้วน้ำลดแล้วค่อยกินไม่ใช่เอามาแล้วกินกันหมดโบราณเขาเตรียมกายศาสตร์ไว้หน้าฤดูน้ำหลากแล้วก็กล้วยไข่ไม่มีอะไรนะไอ้กายศาสตร์ที่ใส่กระป๋องถุงพลาสติกก็โยนให้กันกินได้มีรถทุกป่องกล้วยก็โยนให้กินได้ดิ้นถ้าใส่ถุงนะฮะมัดแน่นๆนะฮะมันก็ลอยน้ำไปได้กว้างเชือกไปท่านเต็มเชือกบนกว้างไปแบ่งกันกินกันตกตาเต็มเชือกบนท่านพอโผล่ตรงนี้นะฮะกะเล็งให้ดีนะผ่อนเชือกท่านนะกว้างเลยท่านกว้างเลยเลี้ยวปืนเลยท่านนะปืนอะไรปืนที่มันปลอมเอาเหล็กไม่ใส่หัวท่านเหล็กไม่ใส่ปากกระบอกปืนยิงเชือกไปสิท่านไม่ไปตกใกล้ๆแล้วก็ไปสาวเชือกเอาไปกินกันได้แค่ทางขัดขืนได้เงินทองขาดตัวเงินก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาลมใส่หน่อยแล้วก็เอาไอ้ที่อะไรสติ๊กเกอร์แปะนะกับมาน้ำวางไว้จุดเหรียญเนี่ยเอาย้ายพ่อแม่ลูกไกลตาต้องดูแลซึ่งกันและกันอย่าให้สามีภรรยาไกลตนยามนี้ต้องรีบกลับบ้านแล้วโทรศัพท์มือถือต้องชาร์จแบตให้เต็มอย่าซุกซนเดินทางไกลยามนี้เราไม่มีรายงานเราไม่มีรายงานพยากรณ์อากาศที่กระชั้นทุกชั่วโมงและถึงมีก็ไม่ฟังวิธีชุมชนก็ต้องสื่อนี่ก็คือหลักการเต็มเรือวิทยาบาลรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศ
เตรียมยาแก้โรคระบาดไว้ที่อนามัยและโรงพยาบาลเพราะมาแต่ละทีโรคฉี่หนูเอ้ยงูพิษอ้าวอาจจะฉกกัดแล้วโรคอะไรบ้างโรคท้องร่วงโรคทางเดินหายใจโรคไข้ไข้เลือดออกโรคระบาดเหล่านี้แล้วก็มาตามน้ำโรคท้องร่วงท้องร่วงสารพัดโรคไปหมดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยการนะอย่าให้เจ็บขาดบ้านอย่าให้ขาดครัวอย่าให้อาหารขาดครัวอย่าให้เงินทองขาดตัวอย่าให้พ่อแม่ลูกไกลตาอย่าให้สามีภรรยาไกลตนอย่าทุกข์สนเดินทางไกลเตรียมเรือไว้ที่บ้านรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศเตรียมยาแก้โรคระบาดไว้ที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลถ้าอย่างนี้นะเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความไม่ประมาทส่วนป่านะดินน้ำลมไฟสำคัญอย่างไรและจะมีการฟื้นฟูอย่างไรแล้วเราจะได้อะไรอาตมาจะขอโอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยมาคุยกับท่านในวันข้างหน้าขอทุกท่านจงเตรียมการด้วยความไม่ประมาทและจงแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งผู้ที่ประสบอุทกภัยและทั้งผู้ที่ให้การช่วยเหลือขออวยพรจบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเตรียมสู้อุทกภัยด้วยความไม่ประมาทโดยพระราชวิจิตรปฏิภาณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร